นที่คุณซื้อทีวีมาใหม่แล้วคุณก็ซื้อกล่องมาใหม่นะคะพอเปิดพร้อมกันแล้วก็ต่อ HDMI เรียบร้อยแล้วก็ต่อกับกล่องหรือเสาอากาศเรียบร้อยแล้วเปิดมามันจะหน้าตาแบบนี้นะคะมันจะมีเมนูให้คุณค้นหาช่องนะคะสมมติเราลองกดค้นหาช่องดูนะคะพอกดค้นหาช่องแบบนี้นะคะพอรอสักพักนะคะบางครั้งคุณจะพบว่ามันไม่สามารถค้นหาอะไรได้เลยคุณเห็นไหมคะด้านซ้ายมือกับด้านขวามือมันไม่สามารถดีทีวีมาจากคำว่าดิจิตอลทีวีไม่มีซะช่องใช่ไหมคะวิทยุก็ไม่มีซะช่องเดี๋ยวจะมาดูว่ามันแก้ไขยังไงนะคะเดี๋ยวรอสักพักให้เดี๋ยวออกก่อน exit ก่อนนะคะโอเคกด exit นะคะเดี๋ยวเราออกข้างนอกก่อนนะคะก็กด exit อีกรอบนึงนะคะแต่ละเครื่องอาจจะเมนูไม่เหมือนกันนะคะพอดีอันนี้ต้องกด exit อีกรอบถึงจะกลับมาที่เมนูนี้นะคะพอคุณกลับมาที่เมนูที่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะให้คุณหาเมนูที่เขียนว่าไฟเลี้ยงเสาอากาศนะคะไฟเลี้ยงสายอากาศอันนี้นะคะอันนี้รีโมทที่ใช้เป็นรีโมทของกล่องดิจิตอลนะคะที่ใช้อยู่เป็นแฟมิลี่นะคะไม่ใช่รีโมทของทีวีนะคะอันนี้ไฟเลี้ยงสายอากาศมันจะออกมาจากกล่องดิจิตอลนะคะไม่ได้ออกมาจากทีวีดังนั้นรีโมทที่ใช้คือรีโมทของกล่องดิจิตอลพอกดตรงนี้ปุ๊บให้เปลี่ยนเป็นเปิดนะคะแล้วก็โอเคนะคะกดโอเคเพื่อยืนยันแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่เมนูเดิมอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวลองเซิร์ชช่องใหม่นะคะก็เลือกประเทศไทยเนาะนะคะพออยู่ประเทศไทยเราก็เลือกประเทศไทยนะคะค้นหาช่องรายการกด enter นะคะกดโอเคอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้ก็รอมันเหมือนเดิมตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีช่องที่มันเซิร์ชเจอนะคะนะมี Nation GMM Mono Marine นะคะ PTTV นะคะก็ให้มันหาไปเรื่อยๆนะคะพอมันหาได้ครบทุกช่องแล้วก็ถึงคุณก็สามารถดูได้ตามปกติเลยนะคะก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็มันก็จะเปิดเองอัตโนมัตินะคะแล้วก็สามารถเลือกช่องที่เราชอบได้นะคะ